ก็มาดูหัวข้อที่ 10.3 กันนะครับผมในหัวข้อที่ 10.3 นะครับเรื่องการแตกตัวของอะไรครับโกรธเบสและน้ำนะครับทีนี้ในการแตกตัวของโกรธเบสและน้ำเนี่ยนะครับในข้อมูลของเราเนี่ยรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าโกรธเบสส่วนใหญ่เป็นยังไงครับแตกตัวในน้ำได้นะครับนี่เรารู้อยู่แล้วนะครับซึ่งเราจดมาแล้วใช่ไหมโอเคนะครับแตกตัวในน้ำได้นะครับพอแตกตัวปุ๊บมันก็จะได้เป็นอะไรครับไอออนนะครับไอออนพวกนี้จะนำไปสู่การนำไฟฟ้านะครับซึ่งในการแตกตัวของโกรธและเบสแตกตัวได้เท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับมีแตกมากแตกน้อยนะครับทีนี้ในตัวอย่างหนังสือนี้นะครับสสวทนะครับก็ได้เปรียบเทียบให้เราเห็นนะครับโดยการเปรียบเทียบนี้นะครับเขาจะใช้ความเข้มข้นเท่ากันนะครับใช้ความเข้มข้นเท่ากันแล้วก็ดูว่าตัวไหนเนี่ยนำไฟฟ้าได้ดีนะครับซึ่งการนำไฟฟ้าได้ดีมันก็ส่งผลมองย้อนกลับก็คือมันแตกตัวเป็นไรแตกตัวได้ดีเช่นกันนะครับถ้ามันนำไฟฟ้าได้ดีนะทีนี้เรามาดูตัวแรกครับสารแรกคือโกรธไฮโดรคลอริกนะครับความข้น 0.01 มมต่อลิตรและโกรธแอซิติกนะครับความข้น 0.01 มมต่อลิตรเช่นกันเราดูหลอดไฟครับหลอดไหนสว่างกว่ากันครับหลอดของไฮโดรคลอริกนะครับไฮโดรคลอริกก็คือหลอดนี้ใช่ไหมครับสว่างกว่าถ้าสว่างกว่าก็แสดงว่าอะไรครับแตกตัวเป็นยังไงแตกตัวได้ดีกว่านะครับโอเคนะครับเรามาดูเบสครับเบส2ชนิดนะครับมีเบสแอมโมเนีย NH3 นะครับแล้วก็เบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ความข้นเท่ากันเหมือนกันนะครับตัวไหนแตกตัวได้ดีกว่ากันระหว่างแอมโมเนียกับโซเดียมไฮดรอกไซด์สังเกตที่อะไรครับความสว่างนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์แตกตัวได้ดีกว่าก็แสดงว่ามันสว่างดีกว่านะครับนี้แตกตัวได้ดีนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการทดลองนะครับที่เขาทดลองแล้วมาให้เราเห็นภาพนะครับดังนั้นถ้าตัวไหนที่แตกตัวได้ดีก็แสดงว่าก็จะให้ไอออนได้เยอะนะครับแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีตามนะครับทีนี้ในส่วนของการอธิบายเพิ่มเติมนะครับการอธิบายเพิ่มเติมนะครับเราก็อธิบายย้อนกลับนะครับไฟสว่างเยอะแตกตัวได้ดีก็แสดงว่าความเป็นกรดมากหรือน้อยมากหรือน้อยเป็นกรดมากเบสเช่นเดียวกันก็ต้องเป็นเบสเลยครับเบสมากนะครับซึ่งเขาบอกแล้วนะครับนำข้อสังเกตว่า HCl นำไฟฟ้าได้ดีกว่าแสดงว่าแตกตัวเป็นยังไงได้ดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเบสนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแตกตัวได้ดีกว่าแอมโมเนียก็เช่นเดียวกันนะครับอันนั้นถ้าเราเปรียบเทียบค่า pH นะครับไฮโดรคลอริกนะครับนำไฟฟ้าได้เลยครับได้ดีกว่าแสดงว่าแตกตัวเป็นยังไงแตกตัวดีกว่าเป็นกรดเป็นไงครับเป็นกรดมากกว่าแสดงว่าค่า pH น้อยกว่าเพราะ pH ยิ่งเป็นกรดยิ่งเป็นยังไงครับ pH เป็นยังไงครับน้อยนะครับค่า pH น้อยกว่านะครับโอเคเนาะดังนั้นอันนี้คือในกรณีของอะไรของอะไรครับของกรดหรือเบสกรณีของสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดทีนี้เราไปดูของเบสบ้างนะครับในกรณีของเบสคือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอันนี้ CH3COOH นะครับในกรณีของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับนำไฟฟ้าได้เป็นไงครับได้ดีกว่าแอมโมเนียนะครับได้ดีกว่าแอมโมเนียแสดงว่าแตกตัวเป็นยังไงแตกตัวดีกว่านะครับพอแตกตัวดีกว่าเสร็จปุ๊บความเป็นเบสเป็นยังไงครับความเป็นเบสก็ต้องนะครับเป็นเบสมากกว่านะครับเป็นเบสเนี่ยเวลาเป็นเบสเนี่ยนะครับค่า pH มากหรือน้อยนะครับ pH ก็จะมากกว่านะครับยึดตามนี้นะดูนะดูดีนะครับยึดเลข7ตรงกลางนะนะครับมันก็จะมีถ้าน้อยกว่า7นะครับน้อยกว่า7 pH น้อยกว่า7เนี่ยนะครับ
pH น้อยกว่า7พวกนี้จะเป็นอะไรครับเป็นกรดถ้ามากกว่านะครับมากกว่า7เป็นยังไงครับเป็นเบสโอเคไหมครับอันนั้นถ้ามันน้อยกว่า7นะครับนะครับก็คือต่ำกว่า7ลงมาเนี่ยนะครับต่ำกว่า7ลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นกรดยิ่งน้อยยิ่งเป็นกรดมากยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็นอะไรครับเป็นเบสมากเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยเรื่องเครื่องหมายใส่ลูกศรก็ได้นะครับมากขึ้นไปนะครับอันนี้อะไรครับน้อยลงมาใช่ไหมครับโอเคนะครับส่วนถ้าอยู่เท่ากับ7เป็นอะไรครับเป็นกลางโอเคไหมตรงไหนที่เราจำไม่ได้ที่เราจดยังไม่ครบเราก็เขียนเพิ่มนะครับไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนะต้องเขียนเพิ่มนะเขียนข้อมูลเพิ่มนะครับโอเคเนาะอันนี้คือกรณีที่สารละลายกรดนะครับที่เราดูจากการนำไฟฟ้านะครับดูจากการนำไฟฟ้านะครับเพิ่มเติมนะครับอ่ะไปดูการแตกตัวตัวแรกครับตัวแรกคือการแตกตัวของกรดแก่และเบสอะไรครับเบสแก่นะครับ 10.3.1 การแตกตัวของกรดแก่เบสแก่เรารู้มาแล้วว่ากรดแก่เบสแก่แตกตัวเป็นยังไงครับกรดแก่เบสแก่แตกตัวกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์นี่แสดงว่ากี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ก็แสดงว่าแตกตัว 100% เลยแตกตัวมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นนะครับนะมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นนะครับอันนั้นกด HX นะครับ HX ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง HX มา HX แตกตัวในน้ำนะครับนี่ไม่เขียนสมการน้ำมาให้นะฮะแตกตัวเลยสังเกตลูกศรครับลูกศรไปกลับหรือลูกศรทางเดียวทางเดียวเพราะเป็นแก่หรืออ่อนเพราะเป็นแก่นะครับเพราะเป็นแก่นะครับดังนั้นเมื่อ HX แตกตัวก็จะได้โปรตอนนะครับไฮโดรเจนไอออนและ X ลบนะครับโอเคนะครับหรือถ้าเราเขียนน้ำเข้ามาเกี่ยวเขียนน้ำเข้ามาเพิ่มนะครับ H ตัวนี้นะครับก็จะให้โปรตอนออกมานะครับน้ำก็จะรับโปรตอนกลายเป็นไฮโดรเจนไอออนกลายเป็น X ลบนะครับขึ้นอยู่กับเราจะเขียนว่าเราจะเลือกเขียนสมการแบบไหนทีนี้ส่วนที่เราดูนะครับดูกราฟครับรูปที่ 10.2 ดูก่อนครับดูก่อนรูปที่ 10.2 ความเข้มข้นของสารละลายของสารจากการแตกตัวสังเกตครับแกน x นะครับแกน y แกน y คือความข้นนะครับสังเกตครับ hx ความข้นระดับนี้พอแตกตัวไปปั๊บให้ x มาเท่ากับเท่าเดิมไหมครับเท่ากันไหมให้โปรตอนมาเท่ากับ hx ไหมครับความสูงเท่ากันไหมครับเท่ากันให้ไอออน x ลบนะครับไอออนเท่ากันไหมเท่าดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากรดแก่มีความเข้มข้นเท่าไหร่มีมวลเท่าไหร่มันก็จะแตกตัวให้ไอออนเท่านั้นมี10ให้10โอเคไหมครับก็คือแตกตัวสมบูรณ์แบบก็คือ 100% นั่นเองยกตัวอย่างครับดูตัวอย่างกันตัวอย่างเช่นนะครับสารละลายกรดนะครับแตกตัวนะครับกรดแก่ของกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น1โมล1โมลต่อลิตรนะครับเป็นโมลาริตี้แตกตัวให้คลอไรออนมันมี1โมลก็ต้องแตกตัวกี่โมลครับ 1.0 โมลมีไฮโดรเจนไอออน 1.0 โมลเช่นกันดูดีนะครับดูจากตารางนะครับตารางนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าไฮโดรคลอริกแตกตัวสังเกตลูกศรครับเป็นกรดแก่แตกตัว 100% นะครับเริ่มต้นมีไฮโดรคลอริก1โมลต่อลิตรนะครับผลิตภัณฑ์เกิดหรือยังยังไม่เกิดมี0แต่พอเกิดปฏิกิริยาปั๊บสภาวะสุดท้ายผลิตภัณฑ์เหลือไหมไม่เหลือแสดงว่าแตกตัวสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ได้สารผลิตภัณฑ์เท่ากับสารตั้งต้นที่มันมีเริ่มแต่เริ่มต้นเห็นไหมฮะมันแตกตัวสมบูรณ์ก็คือให้มาหมดเลยนะครับอันนี้คือกรณีของกรดแก่โอเคไหมครับทีนี้กรณีของเบสแก่มาดูเบสแก่กันบ้างครับเบสแก่แตกตัวสมบูรณ์เช่นเดียวกันสังเกตลูกศร นะครับ BOH แตกตัวสมบูรณ์ 100% เช่นเดียวกันนะครับอันนั้นพอเขาแตกตัว 100% เนี่ยนะครับกราฟก็จะคล้ายๆกันนะครับกราฟก็จะคล้ายๆกันนะครับตารางในส่วนของตารางครับลองดูครับตัวอย่าง
ตัวอย่างคือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแตกตัวได้โซเดียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับเริ่มต้นที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ความข้นเท่าไหร่ครับ 0.1 โมลต่อลิตรนะครับผลิตภัณฑ์เกิดหรือยังเริ่มต้นยังผลิตภัณฑ์เกิดหรือยังครับยังแต่พอเกิดปฏิกิริยาปั๊บสารตั้งต้นเหลือไหมไม่เหลือเพราะแตกตัวสมบูรณ์แบบนะครับ 100% ดังนั้นได้ 0.1 ได้ 0.1 นะครับทีนี้ความต่างเรามาดูความต่างระหว่างสูตรของตัวแรกกับตัวที่2นะครับเบสตัวที่2คือแบเรียมไฮดรอกไซด์สังเกตครับแบเรียมไฮดรอกไซด์ห้อยเท่าไหร่ครับห้อย2นี่คือความต่างดูดีๆนะส่วนใหญ่ชอบผิดตรงนี้นะฮะ1โมลต่อลิตรแตกตัวให้แบเรียมไอออนนะครับเริ่มต้น1โมลต่อลิตรเหมือนกันนะครับสารผลิตภัณฑ์ไม่เกิดนะครับเริ่มต้นยังไม่เกิดไปดูสารกรณีที่มันเกิดปฏิกิริยาแล้วครับสารต้นเหลือไหมไม่เหลือดูผลิตภัณฑ์ครับทีนี้ผลิตภัณฑ์เลขเนี้ยเลข1ตรงเนี้ยจะต้องเป็น1คูณเลยครับ1คูณ1คือจะต้องเอาเลขสัมประสิทธิ์แรงมวลเข้ามาเกี่ยวด้วยอันนั้นแบเรียมไฮดรอกไซด์เห็นไฮดรอกไซด์ห้อย2มั้ยครับเห็นไหมครับเราดูสมการโดยการเติมเลข2ข้างหน้าไฮดรอกไซด์อันเลข2ตัวนี้จะต้องถูกออกมาเลยครับเลข2ตัวนี้ถูกออกมาในนี้เขาเขียนให้เห็นแล้วว่ามันเป็น2แต่ครูลองเขียนแยกนะฮะเป็น2คูณด้วยเลยครับ 1.0 ซึ่งมันจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ2หมายความว่าอะไรถ้า1โมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์จะแตกตัวได้แบเรียม1โมลแต่แตกตัวให้ไฮดรอกไซด์กี่โมลครับ2โมลโอเคไหมครับอันนี้คือกรณีที่เลขสัมประสิทธิ์นะครับเลขสัมประสิทธิ์เพิ่มขึ้นมานะครับผ่านนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับก่อนที่จะไปตัวอย่างอันนี้จดแล้วเนาะจดหรือยังครับกดแกจดแล้วท่องได้ไหมต้องท่องให้ได้นะครับต้องท่องให้ได้นะครับยังไม่จดใช่ไหมฮะจดเลยครับเทคนิคการจำนะฮะเทคนิคการจำตัวแรกคือหมู่5ตัวนี้ฮะHCl โทษนะครับ HNO3 อันนี้คือหมู่5นะครับหมู่6 H2SO4 ซัลฟูริกนะครับหมู่7 HCl HBr HI นะครับแล้วก็ HClO4 นะครับอันนี้คือกดแก่นะครับกดแก่นะครับเบสแก่ครับเบสแก่เทคนิคการจำคือหมู่1นะครับนี่หมู่1นะครับหมู่2ลิโซโปรซิฟาหมู่1นะครับเบเมคาสตอนเบลาหมู่2นะครับนะฉะนั้นโลหะหมู่1หมู่2จับกับไฮดรอกไซด์นะครับโดยส่วนมากจะมีสมบัติเป็นเบสนะครับทีนี้นอกจากกฎแก่เบสแก่ที่เราควรรู้แล้วเราควรรู้จากกฎอ่อนที่นิยมนำมาประกอบจัดการเรียนการสอนนะครับหรือออกข้อสอบก็แล้วแต่อันนี้แก่ใช่ไหมครับอันนี้คือกฎแก่เราไปดูอ่อนกันบ้างอ่อนที่นิยมนะครับจำให้ได้นะมี1หมู่7เหมือนกันครับแต่เป็นไฮโดรฟลูออริกและกรดแอซิติก
ถามว่ามีมากกว่านี้ไหมกฎอ่อนมีมากกว่านี้นะครับมีเยอะมากก็คือนอกเหนือจากกฎแก่นั่นแหละแต่ว่า2ตัวเนี้ยนิยมเอามาทำอะไรครับเอามาออกข้อสอบหรือเอามาทำปฏิกิริยาให้เราเห็นในสมการต่างๆค่อนข้างบ่อยนะครับให้เราจำให้ได้ว่านี่คือกฎอ่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่จำจำกฎแก่จำกฎแก่อย่างเดียวเลยก็จบนะครับนะนอกนั้นก็คือกฎอ่อนหมดเลยนะครับแค่นั้นเองโอเคไหมเบสอ่อนที่นิยมเอามาให้เราเห็นบ่อยๆเบสอ่อนครับนิยมมาอันนี้เบสแก่นะเบสแก่ถ้าเป็นเบสอ่อนที่เราเห็นบ่อยๆคืออะไรครับ NH 3แอมโมเนียนะครับอันนี้ต้องพอจะให้เรารู้นะครับอันนี้ที่เราเห็นบ่อยๆนะครับส่วนใครจำไม่ได้ก็จำแนะนำก็ง่ายๆก็คือจำกฎแก่เบสแก่มันก็จะทำให้เราทราบว่าอันไหนอ่อนแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมทีนี้มาดูตัวอย่างที่2ขึ้นตัวอย่างนะครับลองจดดูนะครับตัวอย่างที่2หาที่เขียนนะครับเขียนต่อเลยก็ได้ตัวอย่างที่2นะครับถ้าต้องการสารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและโบรไมด์ไอออนนะครับชนิดละ 0.60 มลต่อลิตรจะต้องใช้แก๊สไฮโดรเจนโบรไมด์กี่โมลละลายในน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 2.0 ลิตรจดโจทย์ไปนะครับโจทย์เสร็จยังครับสารละลายที่มีความข้นของไฮโดรเจนไอออนนี่คือเขาต้องการนะต้องการไฮโดรเจนไอออนต้องการโบรไมด์ไอออน 0.06 มลต่อลิตรนะครับหมายถึงลิตรหนึ่งเนี่ยมีอยู่ 0.60 มลต่อลิตรนะครับเขาจะใช้สารตั้งต้นกี่โมลนะครับสารตั้งต้นก็คือไฮโดรเจนโบรไมด์นะครับไฮโดรเจนโบรไมด์กี่โมลนะครับเพื่อละลายลงในน้ำนะครับจนได้สารละลายที่มีปริมาตร2ลิตรนะครับเขาอยากได้สารละลายนี้2ลิตรนะครับอยากได้สารละลายนี้2ลิตรซึ่งมีไอออนไฮโดรเจนไอออนและโบรไมด์ไอออนเนี่ยอยู่ 0.6 โมลต่อลิตรนะครับจะใช้แก๊สเนี้ยนะครับกี่โมลเอาเฉพาะโจทย์นะครับผ่านยังทีนี้พอเราได้โจทย์เสร็จปุ๊บนะครับอันดับแรกเลยก็คือนำไฮโดรเจนโบรไมด์นะครับที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยนะครับมาแตกตัวในน้ำนี่เราต้องเขียนขั้นตอนนี้ให้ได้นะครับมาแตกตัวในน้ำนะครับแตกตัวในน้ำเนื่องจากมันเป็นกรดแก่นะครับมันใช้ลูกศรทางเดียวนะครับไฮโดรเจนก็จะให้โปรตอนมาที่น้ำนะครับไฮโดรเจนให้โปรตอนมาที่น้ำนะครับเกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออนนะครับน้ำได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนส่วน Br ก็จะเหลือเป็นโบรไมด์ไอออนนะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์เขาถามนะครับสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือไฮโดรเจนไอออนนะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็โบรไมด์ไอออนก็คือตรงนี้ลูกเรียนเราต้องเขียนสมการให้ได้นะครับเขียนสมการให้ได้นะครับพอเราเขียนสมการเสร็จปุ๊บโจทย์นะครับเขาต้องการพวกนี้นะครับอย่างละ 0.60 โมลต่อลิตรนี่นะฮะนะครับหน่วยเป็นโมลต่อลิตรนะครับโมลต่อลิตรนะครับ
มายความว่ายังไงหมายความว่าใน1ลิตรจะมี Br ลบ 0.6 โมลนะครับมีไฮโดรเจนไอออน 0.6 โมลนะครับแต่โจทย์ต้องการสารละลายกี่ลิตรครับย้อนกลับไปดูที่โจทย์ครับต้องการสารละลายกี่ลิตรครับต้องการ2ลิตรแต่ตอนนี้เรามีแค่กี่ลิตร1ลิตรโอเคไหมครับโจทย์ต้องการ2ลิตรแต่เรามีแค่1ลิตรดังนั้นเราก็เลยต้องมาหาจำนวนโมลในสภาวะ2ลิตรตั้งหายังไงนะครับตั้งหาในลักษณะของconversion factor หรือ factor การเปลี่ยนหน่วยนะครับก็คือจำนวนโมลของกรดนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนโบรไมด์เนี่ยนะครับ1ลิตรเนี่ยมันจะมีอยู่ 0.60 นะครับโมลต่อ1ลิตรก็คือตามเขาเลยแต่เราต้องการกี่ลิตร2เราต้องการ2ลิตรเธอก็คูณ2เข้าไปนะฮะตามเขานี่นะฮะคูณ2เข้าไปนะครับลิตรก็ตัดกับอะไรครับลิตรตัดกับลิตรเลข2ตัวนี้ก็คูณกับอะไรครับคูณกับ 0.6 นะครับ2คูณ6เป็น12แต่ทุกยมกี่ตำแหน่งครับ2ทุกยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งเพราะเราเลขเราเอาคิดเฉพาะ2กับ 0.6 ใช่ไหมครับนะครับก็ใส่ทุกยมกี่ตำแหน่งนะ2คูณ1จุดโทษทีเอาดีๆนะครูใช้2คูณ 0.6 แสดงว่าทุกยมกี่ตำแหน่งนี่1ตำแหน่งโอเคไหมครับ1ตำแหน่งแล้วก็เติมจุดกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งแบบนี้นะฮะแต่ถ้าลูกนักเรียนใช้ลูกเรียนใช้ 2.0 คูณ 0.60 แบบนี้ลูกเรียนต้องเริ่มคูณตั้งแต่เลขอะไรไปเลข0ดังนั้นมันถึงจะตรงโอเคไหมครับอันนั้นวิธีง่ายก็คือถ้าสมมุติเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วไม่ต้องเอาจุดมาคิดโอเคไหมให้ใช้แบบนี้เลยนะครับใช้แบบนี้เลยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่เสียเวลาอันนั้นคำตอบก็จะได้เท่าไหร่ครับ 1.2 โมลต่อลิตรนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการคูณนะครับในตัวอย่างที่2นะครับสรุปแล้ว1โมลมันจะแตกตัวให้สรุปแล้วถ้าสารละลาย1ลิตรเนี่ยจะมีอยู่ 0.06 โมลนะครับแต่เขาต้องการกี่ลิตรนะ2ลิตรนะครับก็เลยต้องคูณ2เข้าไปนะครับโอเคเนาะเสร็จหรือยังHBR อันนี้ทบทวนให้นะครับเขาต้องการ 0.6 ใช่ไหมครับ 0.6 อันนั้นมันเป็นกฎแก่แสดงว่าตัวนี้ก็เริ่มต้นที่ 0.6 โอเคไหมครับถ้าเราเขียนตามหนังสือนะครับเขียนตามหนังสือสภาวะสุดท้ายใช่ไหมครับสุดท้ายตัวนี้ก็จะเหลืออะไรครับเหลือ 0.0 เริ่มต้นตัวนี้ก็จะเป็น 0. เลยครับ 0.6 นะครับตัวนี้ก็จะ 0.0 นะครับยังไม่เกิดปฏิกิริยาก็จะมีประมาณนี้พอเกิดปฏิกิริยาปั๊บก็เหลือ0อันนี้เราก็ยิงเข้ามาหานะครับแต่เผอิญว่าตัวนี้มันเป็นโมลต่อ
1ลิตรนะครับอันนั้นเราต้องการกี่ลิตรครับต้องการ2ลิตรมันก็เลยต้องคูณด้วยเลยครับคูณด้วย2นะครับอันนี้ 0. โมลต่อ1ลิตรนะครับเราต้องการ2ลิตรก็คูณด้วย2ลิตรลิตรตัดลิตรนะครับก็จะกลายเป็น2คูณ 0.6 ก็จะเป็น 1.2 โมลนะครับอันนี้คือคำตอบมันโอเคนะครับผ่านนะครับมาดูตัวอย่างที่3ครับดูตัวอย่างที่3ต่อเลยนะครับสารละลายสตอนเซียมนะครับสตอนเซียมนะครับ SR นะครับ OH ห้อย2ก็คือตามนี้นะฮะอันนี้แสดงว่าสตอนเซียมอยู่หมู่2นะครับเบแมคคาสตอนเบลานะครับปริมาตร 0. ปริมาตร 0.4 0ลิตรนะครับความข้นของไฮดรอกไซด์1โมลต่อลิตรเขาเติมน้ำนะฮะเติมน้ำลงไปจนมีปริมาตร2ลิตรนะครับปริมาตร2ลิตรคำนวณหาโมลและความข้นของสตอนเซียมไอออนและไฮดรอกไซด์ออนนะครับแสดงว่าคำถามนี้หาคำตอบกี่คำตอบครับ2หาจำนวนโมลของ2สาร2ไอออนใช่ไหมครับแล้วก็หาความข้นของทั้ง2ไอออนด้วยนะครับแสดงว่าต้องได้4คำตอบถาม2อ่ะอย่างนะครับถาม2อันจะได้4คำตอบเพราะมี2ไอออนนะครับไม่ยากหรอกนะครับท่อนฮุกอะไรมีท่อนฮุกด้วยเหรอจะร้องเพลงใช่ไหมวันคิดมัดให้กูร้องด้วยได้ไหมเต้ยเสียงเพี้ยนไม่ใช่กูเต้ยสายฮานะแต่เป็นกูเต้ยเสียงเพี้ยนโอเคครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราเห็นสมการปั๊บนะครับเราเห็นสารเริ่มต้นปั๊บเรามาเขียนเป็นสมการนะฮะมาเขียนเป็นสมการเขียนสมการนะครับสตอนเทียมนะครับอยู่หมู่2นะครับเวลาอยู่หมู่2ปั๊บแตกตัวได้มันเป็นเบสแก่นะฮะเป็นเบสนะครับ OH ไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็บวกด้วย OH ลบนะครับเผอิญว่าอยู่หมู่2ต้องดูลสมการไหมเนี่ยดูลไหมครับดูลสมการตัวนี้เติมเลขอะไรครับเลข1ส่วนไฮดรอกไซด์สังเกตมันห้อย2ต้องเติมเลข2แบบนี้นะฮะดูลสมการนะครับตามที่ครูพาทำนะพอดูลสมการเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาหาจำนวนโมลของสตอนเทียมไฮดรอกไซด์นะครับจำนวนโมลที่อยู่พบใน 0.4 ลิตรนะครับจำนวนโมลที่พบใน 0.4 ลิตรนะครับวิธีการคือจะหาจำนวนโมลวิธีการคือ 1. ไปดูความข้นก่อนนะครับว่าความข้นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นความข้นนะได้จากไหนในโจทย์ได้จากตรงนี้นะครับดึงมาความข้นตรงนี้ความข้นของไฮดรอกไซด์ออนนะครับพอนเป็นเบสแก่นะครับเป็นเบสแก่นะครับความข้นคือ1โมลนะครับของไฮดรอกไซด์นะครับหารด้วย1ลิตรนะครับแต่มันมีปริมาตรเท่าไหร่ครับ ปริมาตร 0.4 ลิตรโอเคไหมครับผ่านไหมจอเป็นอะไรอ๋อห
ใครใครขยับมันอ่ะนิ้วโอเคไม่เป็นไรสังเกตที่ไปที่มานะครับว่าแต่ละจุดเขาเอามาจากไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือเอามาจากความข้นของไฮดรอกไซด์นะครับความข้นของไฮดรอกไซด์ที่มันแตกตัวนะครับนะแล้วก็ปริมาตรที่มีจริงนะครับอันนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าไฮดรอกไซด์เราแตกตัวเนี่ยไฮดรอกไซด์เราแตกตัวเนี่ยกี่โมลครับตรงนี้ครับกี่โมลครับ2โมลตรงนี้นะมาเชื่อมตรงนี้นะครับ1โมลคือตรงนี้นะครับทำให้เกิดไฮดรอกไซด์2โมลนะครับเราก็เลยต้องเอามาเชื่อมตรงนี้ต่อนะครับดีใจอยู่เสียใจเนี่ยไม่อยากกินไม่ใช่โอเคต่อนะครับอันดับแรกเลยคือความข้นที่ได้นะครับเขาเอาความข้นจากไฮดรอกไซด์ออนที่มันแตกตัวนะครับ1โมลต่ออะไรครับต่อ1ลิตรโอเคไหมครับซึ่งมีจริงเรามีกี่ลิตรครับ 0.4 ลิตรนะครับ1โมลของสตรอนเทียมไฮดรอกไซด์แตกตัวให้2โมลของไฮดรอกไซด์ก็คือตรงนี้นะครับ1โมลของสตรอนเทียมไฮดรอกไซด์แตกตัวให้2โมลของไฮดรอกไซด์แล้วก็มาเชื่อมกันนะครับ1ลิตรตัดกับลิตรของ 0.4 นะครับ1โมลของไฮดรอกไซด์ก็ตัด2โมลของไฮดรอกไซด์ที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราก็จะเหลือเลขอยู่ชุดหนึ่งซึ่งเอามาทำอะไรกันเอามาคูณกันก็จะเหลือเลข1เลขอะไรครับ 0.4 เลขอะไรครับเลข2เลข1ข้างบนไม่ต้องคิดเนาะดังนั้นมันจะเหลือเลขอยู่ 0. อะไรครับ40หารด้วย 2.00 โอเคไหมครับ 0.4 ถูกแบ่งออกเป็น2ก้อนมีค่าเท่ากับ 0.2 โอเคไหมครับผ่านไหมมันบังใช่ไหม 0.4 ถูกแบ่งออกเป็น2ซีกซีกละ 0.2 นั่นเองอันนั้นเราจะได้ออกมาเท่าไหร่ครับ 0.2 โมลของสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์โอเคนะครับได้มาตามนี้นะอันนี้ขั้นตอนยังไม่จบนะเนี่ยสนุกมากเลย ไม่มีอาการง่วงเลยนะครับง่วงไม่ได้นะครับถ้าง่วงแล้วจะไม่ทันผ่านไหมครับสรุปตอนนี้ที่เราได้นะครับคือสตรอนเทียมไฮดรอกไซด์กี่โมลครับ 0.2 โมลนะครับนะ 0.2 โมลนะครับแตกตัวให้สตรอนเทียมเท่าไหร่ครับ 0.2 และให้ไฮดรอกไซด์ 0.4 เพราะจากสมการสตรอนเทียมไฮดรอกไซด์นะครับแตกตัวให้เป็นสตรอนเทียมบวกกับ 2OH ลบนะฮะตัวนี้ 0.2 ตัวนี้ 0.2 แต่ตัวนี้มันมีเลขอะไรอยู่2มันมีเลข2คูณกับ 0.2 มันจะกลายเป็น 0. อะไรจึงกลายเป็น 0.4 โอเคไหมครับนี่คือที่ไปที่มาของ 0.4 นะต่อไปครับขั้นตอนต่อไปคือคำนวณหาความเข้มข้นครับเมื่อกี้เราได้หรือยังขั้นตอนแรกเขาถามหาอะไรจำนวนโมลใช่ไหมใช่เราตอบหรือยังเนี่ยตอบแล้วนะครับตรงนี้นะคำตอบมันนะไปหาไม่เจอเนี่ยตรงนี้นะฮะคำตอบเขานะครับได้แล้วนะตามสมการนี้นะฮะไปดูคำถามที่2ครับถามหาความเข้มข้นของสตรอนเทียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับ
ถูกนะครับถามหาสตอนเชียมไอออนและไฮดรอกไซด์ออนดูนะครับเราทราบมาแล้วนะครับเราไปดูที่ตรงนี้เลยนะครับความข้นของสตอนเชียมไอออนนะครับเขาบอกว่าเขาเติมน้ำลงไปเท่าไหร่นะในโจทย์ครับในโจทย์กี่ลิตร2ลิตรใช่ไหมครับถ้าเราหาคำตอบแรกไม่ได้คำตอบที่2มันจะไม่ได้เหมือนกันนะนี่ไงตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราได้มากี่มวลครับ 0.2 เลข 0.2 อันนี้จะอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับโอเคไหมนะครับ 0.2 มวลนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือที่เราหาคำตอบแรกได้เนี่ยตรงนี้แหละนะฮะอันเดียวกันนะฮะตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็น0จุดอะไรครับ 0.4 ก็อยู่ตรงนี้มันอยู่ในน้ำกี่ลิตรครับในน้ำ2ลิตรพอเราเติมลงไปกี่ลิตร2ลิตรนะครับเราเติมลงไป2ลิตรนะครับอันนั้น 0.2 มลอยู่ในน้ำ2ลิตรนะครับคิดเป็นกี่มลต่อลิตรเราก็หารได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น 0.2 หารด้วย2 0.2 แบ่งออกเป็น2ซีกได้ซีกละ 0.1 นะครับคำตอบมันก็จะเป็น 0.1 มลต่อลิตรนะฮะเขียนดีๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น 0.4 หาร2 0.4 แบ่งออกเป็น2ซีกคือ 0.2 มลต่ออะไรครับต่อลิตรเช่นเดียวกันนะครับสรุปแล้วได้คำตอบหรือยังได้แล้วนะครับอันนั้นเราจะได้คำตอบนะครับสารละลายนะครับที่มีปริมาตร2ลิตรนะครับจะมีความข้นของสตอนเทียมไอออนก็คือสตอนเทียมไอออนก็คือตัวนี้นะฮะ 0.1 มลต่อลิตรนะครับต่อลิตรและไฮดรอกไซด์ออนนะครับ 0.2 มลต่อลิตรนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับ